วันนี้เรามีเมนูไอศกรีมสตรอเบอรี่คีโตมาฝากค่ะวิธีทำใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งที่พักไว้จนนิ่มลงในโถปั่นตามด้วยใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในโถปั่นจากนั้นใส่วิปปิ้งครีมเจลาตินละลายน้ำร้อนปั่นผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซ็ตตัวนำออกมาแล้วตักใส่โถปั่นปั่นให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซ็ตตัวตักใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565